บทที่57มาตาปิตุคุณสูตรหากเป็นปุถุชนคนทั่วไปคงจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายและหงุดหงิดรำคาญใจที่ต้องถูกรบกวนครั้งแล้วครั้งเล่าจนแทบจะหาเวลาเป็นของตัวเองไม่ได้แต่สำหรับท่านพระครูผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมรูปนี้ความรู้สึกดังกล่าวไม่เคยบังเกิดขึ้นเพราะท่านยึดหลักว่าการสงเคราะห์ญาติโยมเป็นหน้าที่โดยตรงของท่านซึ่งแม้จะเหนื่อยยากสักปานใดก็ไม่เคยคิดถดถอยดังนั้นเมื่อนายสมชายบอกกล่าวเรื่องที่แม่ชีเจียนมารายงานท่านจึงออกคำสั่งว่าไปตามตัวมาบอกฉันให้มาพบที่กุฏิโดยด่วนครั้นนึกถึงภาพที่ศิษย์หนุ่มจ้องอกสาวเมื่อตอนสายจึงสั่งอีกว่าปลุกเจ้าขุนทองไปเป็นเพื่อนด้วยไม่ต้องหรอกครับผมไปคนเดียวดีกว่าขี้เกียจฟังมันบ่นในยามวิกาลเขาว่าเพราะเคยรู้ฤทธิ์กันมาแล้วงั้นก็ชวนแม่ชีไปด้วยสองคนจะได้ไม่น่าเกลียดท่านหมายถึงชีที่มากับแม่ชีเจียนครับชายหนุ่มรับคำแล้วก็ลงมาบอกให้แม่ชีสองคนทราบงั้นฉันจะเดินไปเป็นเพื่อนอีกคนแม่ชีพูดพลางหันมองอาจารย์ชิดแม้ฝ่ายนั้นกำลังนั่งสมาธิอยู่หากก็คงไม่เหมาะถ้าเธอจะนั่งณที่นั้นโดยไม่มีบุคคลที่สามอยู่ด้วยเมื่อคนทั้งสี่เดินไปถึงสำนักชีก็ได้ยินเสียงร้องไห้คล่ำครวญสลับกับเสียงกลด่าเสียงสาปแช่งที่ออกมาจากปากของนางสาวส้มปล่อยได้ยินไหมเห็นฤทธิ์แม่เจ้าประคุณหรือยังฉันเอาไม่ไหวจริงๆถึงต้องไปเรียนให้หลวงพ่อท่านทราบทั้งที่แสนจะเกรงใจแม่ชีเจียนว่านายสมชายทั้งขำทั้งนึกสมเพชเมื่อได้ยินได้ฟังโอ้ยปวดโว้ยปวดจะตายอยู่แล้วโทษโว้ยไม่มีใครเห็นใจอีส้มปล่อยเลยแม่ชีโว้ยไปตามหลวงพ่อมาหน่อยโทษเอ้ยกูนะกูเกิดมาอาภัพพ่อแม่พี่น้องก็หายหัวกันไปหมดอีแม่อีแม่นั่นแหละทำกรรมให้กูเลือกใช้ให้กูเอาลูกหมาไปปล่อยกูก็เลยต้องมาเป็นอย่างนี้อีแม่เฮงซวยแม่หมาหมาอย่างนี้ก็มีด้วยหล่อนกลดาแม่บังเกิดเกล้าส้มปล่อยหลวงพ่อให้มาตามไปพบด่วนชายหนุ่มบอกได้ยินว่าท่านพระครูให้ไปพบหญิงสาวก็ได้สติและหยุดร้องไห้คล่ำครวญลำพันจริงหรือไปเดี๋ยวนี้เลยหรือหล่อนถามด้วยหวังใจว่าการได้พบท่านจะทำให้ความเจ็บปวดที่กำลังได้รับอยู่นั้นบรรเทาเบาลงเขาจะมาโกหกเองทำไมกันไปรีบไปเดี๋ยวนี้แหละเดินไหวหรือเปล่าหรือจะต้องให้หามแม่ชีเจียนพูดอย่างรำคาญไหวจะไหวหญิงสาวว่าออกเสียใจที่แผลงฤทธิ์จนทำให้คนอื่นเดือดร้อนทั้งที่ท่านพระครูกำชับนักหนาว่าให้อดทนงั้นก็ไปกันเดี๋ยวนี้แหละนายสมชายพูดพลางออกเดินนำหน้านางสาวส้มปล่อยกับชีอีกสามคนต่างก็พากันเดินไปเงียบๆโดยไม่มีผู้ใดปริปากพูดชีสาวสองคนที่มาเป็นเพื่อนแม่ชีเจียนนั้นไม่ผิดกับคนใบ้เพราะไม่พูดไม่จาทั้งตอนไปและตอนกลับเมื่อคนทั้งห้าเดินมาถึงกุฏิท่านสมภารวัดป่ามะม่วงนั่งรออยู่ที่อาสนะแล้วอาจารย์ชิดยังคงนั่งสมาธิอยู่ที่เดิมเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าท่านเจ้าของกุฏิลงมาข้างล่างคนทั้งห้าทำความเคารพด้วยการกราบสามครั้งแล้วท่านพระครูก็พูดกับนางสาวส้มปล่อยว่า
ไงอารวาสใหญ่เลยหรือข้าเพิ่งเตือนไปหยกหยกทำไมลืมเสียได้ท่านไม่ได้แผ่เมตตาให้หล่อนด้วยเหตุผลที่ว่าเดี๋ยวจะเคยตัวกระนั้นหญิงสาวก็ยังรู้สึกว่าความเจ็บปวดทุเลาลงเมื่อได้มานั่งต่อหน้าท่านเป็นอุปทานที่เกิดจากความยึดติดถือมั่นในตัวบุคคลเวลานี้หล่อนเหมือนคนไร้ที่พึ่งจึงยึดท่านพระครูเป็นสรณะฉันปวดจ้าหลวงพ่อมันทนไม่ไหวจริงๆก็เลยอาละวาดงั้นหรือการทำเช่นนั้นมันทำให้เองหายปวดใช่ไหมไม่หายจ้ามันยังปวดเหมือนเดิมแต่มันแปลกนะหลวงพ่อเวลาฉันมาอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อฉันกลับรู้สึกสบายขึ้นนั่นเป็นอุปทานของเองต่างหากเองดูโยมเขาสิเขาก็ปวดไม่แพ้เองเหมือนกันแต่ทำไมเขาไม่โวยวายอย่างเองหญิงสาวมองดูอาจารย์ชิดเห็นเขานั่งนิ่งเหมือนไม่มีความรู้สึกใดๆจึงเถียงว่าเขาไม่ปวดอย่างฉันน่ะสิถ้าปวดก็ต้องทำอย่างฉันทำนั่นแหละงั้นเดี๋ยวเองลองถามเขาดูก็ได้รอให้หมดเวลาเสียก่อนเกิดเขานั่งอยู่อย่างนี้ทั้งคืนฉันไม่รอแย่หรือหล่อนพูดอย่างวิตกถ้าเองอยากรู้จริงๆก็น่าจะรอได้งั้นฉันไม่อยากรู้ดีกว่าหล่อนเปลี่ยนใจพอดีกับเสียงนาฬิกาปลุกดังกังวานขึ้นอาจารย์ชิดถอนจิตออกจากสมาธิแล้วลืมตาช้าๆเขาก้มลงกราบท่านพระครู3ครั้งแล้วอุทานว่าปวดเหลือเกินครับหลวงพ่อปวดมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาได้ยินหรือยังส้มปอยไหนเองว่าเขาไม่ปวดไงล่ะท่านพระครูหันไปพูดกับสาวคนป่วยปวดแล้วทำไมคุณลุงนั่งเฉยเรากับไม่ปวดละจ๊ะหล่อนถามอาจารย์ชิดก็ลุงพยายามใช้สมาธิข่มเวทนาแล้วลุงก็คิดว่ากำลังใช้นี่กรรมที่ยังไม่รู้ว่าลุงทำกรรมอะไรไว้ถึงอย่างไรหนูก็ยังดีกว่าลุงตรงที่รู้กรรมของตัวเองแล้วอีกประการหนึ่งหนูก็ปวดอย่างเดียวไม่มีกลิ่นน่ารังเกียจเหมือนของลุงเพราะฉะนั้นหากจะเปรียบเทียบกันแล้วลุงอยู่ในสภาพที่แย่กว่าหนูมากนักแต่ลุงก็พยายามอดทนสู้กับมันฟังอาจารย์ชิดพูดแล้วนางสาวส้มปล่อยก็เถียงไม่ออกท่านพระครูจึงพูดเสริมอีกว่าฟังข้านะส้มปล่อยฟังแล้วเก็บไปคิดเป็นการบ้านปราชญ์เขาสอนว่าหัสดินย่อมไม่ทิ้งลีลาแม้ออกศึกไม้จันย่อมไม่ทิ้งความหอมแม้แห้งอ้อยย่อมไม่ทิ้งความหวานแม้ผ่านหีบบัณฑิตแม้มีความทุกข์ย่อมไม่ทิ้งธรรมโยมชิดเขาเป็นบัณฑิตนะแม้เขาจะมีความทุกข์ก็ยังรักษาธรรมไว้ได้ส่วนเองธรรมเยี่ยงคนพาลพอประสบทุกข์ก็ทิ้งธรรมมีอย่างที่ไหนแม้แต่แม่บังเกิดกล่าวของตัวเองก็ยังด่าได้ท่านตำหนิติเตียนหลวงพ่อได้ยินเหรอจ๊ะคนถามมองหน้าในสมชายด้วยคิดว่าเขามาฟ้องก็ถ้าไม่ได้ยินแล้วข้าจะพูดถูกหรือเองไม่ต้องไปสงสัยว่ามีใครมาบอกข้าหรอกข้ารู้ของข้าเองโดยไม่ต้องมีคนมาบอกขอให้เองรู้ไว้เสียด้วยว่าข้ารู้ได้ถ้าอยากจะรู้ฉะนั้นก็อย่าพูดอย่าคิดอะไรๆที่มันไม่ดีขอให้สำเนียกว่าอย่างน้อยข้าก็รู้ถึงคนอื่นไม่รู้แต่ข้ารู้ท่านพระครูย้ำมิใช่จะอวดอุตริมนุสธรรมหากต้องการจะสอนบุคคลผู้สอนยากเช่นนางสาวส้มปล่อยผู้นี้ฟังหลวงพ่อท่านสอนแล้วก็เก็บไปคิดทบทวนนะส้มปล่อยคิดแล้วก็ต้องทำให้ได้ข
ขืนเองอาละวาดอีกข้าคงถูกคนอื่นๆเขาเล่นงานแน่แม่ชีเจียนพูดเสริมชีสาวสองคนไม่ปริปากพูดเหมือนเช่นเคยหลวงพ่อจ๊ะฉันไม่ชอบชื่อส้มปล่อยเลยมันทำให้ฉันนึกถึงกรรมที่ปล่อยลูกหมาหลวงพ่อช่วยเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ด้วยได้ไหมจ๊ะหญิงสาวเปลี่ยนเรื่องเสียทันใดทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะไม่อยากฟังคำตำหนิติเตียนไม่ชอบชื่อส้มปล่อยหรือนั้นก็เปลี่ยนเป็นชื่อส้มแป้นเอาไหมล่ะหรือว่าจะเอาส้มเช้งคราวนี้ทั้งแม่ชีทั้งคฤหัสถ์ต่างก็พากันหัวเราะคนป่วยจึงว่าไม่เอาจ้ะฉันไม่อยากใช้คำว่าส้มด้วยหลวงพ่อช่วยเปลี่ยนให้ใหม่ไม่เอาทั้งส้มทั้งปล่อยแล้วก็ไม่เอาอักษรปอด้วยนะจ๊ะงั้นก็ชื่อเพชราก็แล้วกันเผื่อจะได้เป็นนางเอกหนังกับเขาบ้างชอบไหมล่ะชื่อเพชราน่ะคราวนี้คนป่วยยิ้มหน้าบานรีบสนองว่าดีจ้ะฉันก็เคยคิดไว้เหมือนกันแล้วพูดกับทุกคนในที่นั้นว่าต่อไปนี้อย่าเรียกฉันว่าส้มปล่อยนะจ๊ะฉันเปลี่ยนเป็นเพชราแล้วหลวงพ่อท่านเปลี่ยนให้นี่ฉันต้องไปแจ้งอำเภอไหมจ๊ะประโยคหลังหล่อนถามท่านพระครูถ้าเองจะเปลี่ยนจริงๆก็คงต้องแจ้งแต่เอาเธอให้หายป่วยเสียก่อนค่อยดำเนินการอันที่จริงมันก็ไม่เกี่ยวกับชื่อหรอกนะคนเราจะดีหรือเลวจะสุขหรือทุกข์ไม่เกี่ยวกับชื่อแต่อยู่ที่กรรมจะชื่อไพเราะเพราะพลิ้งแค่ไหนทำกรรมชั่วก็ชื่อว่าเป็นคนชั่วอยู่วันยังค่ำจริงไหมโยมท่านถามอาจารย์ชิดจริงครับบุรุษวัย60รับคำแล้วเองล่ะที่ข้าพูดมาเนี่ยเองเห็นด้วยไหมเพชราคนถูกถามยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก่อนตอบว่าจริงจ้ะเห็นชีสาวสองคนนั่งยิ้มหากไม่ยอมพูดจาท่านพระครูจึงถามแม่ชีเจียนว่าแม่ชีสองคนนี้เขาถือว่าชีวิรัตหรือยังไงถึงไม่ยอมพูดจาถูกแล้วจ้าหลวงพ่อเขาถือมา3วันเข้านี่แล้วดีจริงอาตมาขออนุโมทนาการปฏิบัติธรรมนั้นหากจะให้ได้ผลก็จะต้องไม่พูดไม่คุยกับใครเลยเอาละกลับไปพักกันได้แล้วหวังว่าเองคงไม่ทำริดอีกนะแม่เพชราท่านกำชับนางสาวเพชราคนได้ชื่อใหม่รับคำหนักแน่นแล้วก็เหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้จึงถามท่านเจ้าของกุฏิว่าหลวงพ่อจ๊ะด่าพ่อด่าแม่เนี่ยต้องตกนรกใช่ไหมจ๊ะฉันกลัวตกนรกจังเลยจ๊ะกลัวก็ต้องรีบเจริญกรรมฐานเข้าหากเองปฏิบัติได้ถึงขั้นบรรลุญาณ16เองก็จะสามารถตัดอบายภูมิได้ตายไปก็ไม่ต้องตกนรกท่านพระครูตอบแล้วฉันต้องปฏิบัติอยู่นานสักกี่ปีละจ๊ะถึงจะบรรลุอันนี้ข้าตอบไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของเองคนอื่นจะมากะเกณฑ์ให้ไม่ได้ด่าพ่อแม่นี่บาปมากกว่าเอาลูกหมาไปปล่อยใช่ไหมจ๊ะหล่อนถามอีกถูกแล้วทั้งนี้ก็เพราะพ่อแม่นั้นมีบุญคุณต่อเรามากในมาตาปิตุคุณสูตรพระองค์ทรงแสดงไว้ว่าลูกจะให้แม่นั่งบนบ่าขวาให้พ่อนั่งบ่าซ้ายถ่ายอุจจาระปัสสาวะรดลงไปบนบ่าลูกลูกเป็นผู้เช็ดให้หาอาหารมาป้อนให้จนกระทั่งท่านตายหรือว่ากระทั่งลูกตายไปก็ไม่สามารถจะตอบแทนพระคุณข้าป้อนข้าวป้อนน้ำนมที่ท่านได้ถนอมกล่อมเกลี้ยงบำรุงเลี้ยงมาอย่างดีได้พุทธวจนะที่ท่านพระครูหยิบยกมาอ้าง
ทำให้คนฟังต่างระลึกถึงบิดามารดาของตนโดยเฉพาะคนที่ชื่อยังใหม่เอี่ยมอ่องอยู่นั้นถึงกับน้ำตาซึมแล้วทำอย่างไรถึงจะได้ชื่อว่าได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างเลิศที่สุดครับอาจารย์ชิดถามกล่าวโดยสรุปก็คือถ้าพ่อแม่เป็นมิจฉาทิฐิแล้วลูกสามารถชักจูงพ่อแม่ให้กลับมาเป็นสัมมาทิฐิได้นั่นถือว่าได้ทดแทนบุญคุณอย่างเลิศอันนี้ฉันไม่เข้าใจจ้ะคนจบปฐมปีที่4ว่าอาจารย์ชิดจึงช่วยอธิบายให้หล่อนฟังเป็นการผ่อนแรงท่านพระครูหมายความว่าถ้าพ่อแม่ของหนูมีความเห็นผิดเป็นต้นว่าไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วหนูสามารถชักจูงชี้แจงให้ท่านมีความเห็นที่ถูกต้องก็ชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบุญบาปมีจริงถ้าทำอย่างนี้ได้ก็ถือว่าทดแทนบุญคุณอย่างเลิศที่สุดและถ้าฉันพาพ่อแม่มาเข้ากรรมฐานละจ๊ะถ้าทำเช่นนั้นก็ถือว่าเองได้ทดแทนพระคุณพ่อแม่อย่างเลิศที่สุดแต่ก็มีข้อแม้ว่าพ่อแม่เองจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติไม่ใช่มานั่งกินนอนกินเปลืองข้าวสุกวัดคนประเภทนี้มีมากเหมือนกันโดยเฉพาะที่วัดนี้พอออกจากวัดเลยไม่ได้อะไรกลับไปแล้วก็ไปเที่ยวพูดว่ามานั่งหลับหูหลับตาเสียเวลาทำมาหากินหลวงพ่อจ๊ะฉันอยากพาพ่อกับแม่มาเข้ากรรมฐานแต่ก็จนใจเพราะไม่รู้ว่าเขาไปอยู่กันที่ไหนจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นางสาวเพชรราพูดอย่างน่าสงสารท่านพระครูจึงจำต้องช่วยโดยบอกหล่อนว่ายังอยู่ทั้งสองคนนั่นแหละเอาเถอะเองช่วยตัวเองเสียก่อนขอให้ตั้งใจปฏิบัติหายป่วยเมื่อไรค่อยคิดช่วยพ่อแม่ช่วยยังไงจ๊ะข้ายังไม่บอกเองตอนนี้หรอกเอาไว้เวลานั้นมาถึงแล้วค่อยว่ากันใหม่เอาละกลับไปได้แล้วแม่ชีสองคนที่ถือว่าจีวิรัตนั้นอาตมาขออนุโมทนาขอให้ปฏิบัติก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นคนทั้งสี่กราบลาท่านพระครูแล้วก็ลุกออกมานายสมชายจัดการปิดประตูด้านหน้าและด้านหลังแล้วเตรียมขึ้นนอนเพราะใกล้สองยามแล้วหลวงพ่อง่วงหรือยังครับอาจารย์ชิดถามเขายังอยากคุยกับท่านพระครูต่อเนื่องจากมีข้อข้องใจสงสัยที่อยากจะเรียนถามอาตมาไม่ง่วงหรอกโยมจิตมันเป็นอัตโนมัติเสียแล้วปกติอาตมานอนตีสองพอนอนปุ๊บก็หลับปั๊บโดยไม่รู้สึกง่วงพอตีสี่ตื่นเองโดยอัตโนมัติถ้าเช่นนั้นผมขออนุญาตเรียนถามเรื่องฌานต่อได้ไหมครับเพราะมันยังค้างใจผมอยู่จนเกิดเป็นความกังวลเวลานั่งสมาธิงั้นก็ถามมาเถอะอาตมาจะได้ตอบให้หายข้องใจสงสัยแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็อย่าสงสัยเรื่องอื่นต่อไปอีกประเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าวิจิกิจฉาทำให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้าครับผมจะพยายามสิ่งที่ผมจะเรียนถามหลวงพ่อก็คือผมอยากทราบว่าฌานที่จะนำมาเป็นบาดฐานของวิปัสสนานั้นเป็นฌานขั้นไหนและถ้าเราไม่ได้ฌานก็จะไม่สามารถเจริญวิปัสสนาได้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับเอาล่ะอาตมาจะตอบคำถามหลังก่อนที่โยมถามมานี้ก็แสดงว่ายังแยกไม่ออกระหว่างฌานกับสมาธิอาตมาจะอธิบายคำหลังก่อนคำว่าสมาธิก็แปลว่าความตั้งมั่นของจิตหรือภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กำหนดจึงเป็นภาวะจิตที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านหรือสายไป
สมาธิมี3ระดับคือ1คณิกะสมาธิเป็นสมาธิชั่วขณะอุปจารสมาธิเป็นสมาธิจวนแน่วแน่และอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิแน่วแน่อันเป็นสมาธิระดับสูงสุดซึ่งมีในฌานทั้งหลายดังนั้นภาวะจิตที่มีสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้วจึงจะเรียกว่าฌานฌานมีหลายขั้นยิ่งเป็นขั้นสูงขึ้นไปเท่าใดองค์ธรรมต่างๆที่เป็นคุณสมบัติของจิตก็ยิ่งลดน้อยลงเท่านั้นฌานโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น2ระดับคือรูปฌาน4และอรูปฌาน4รูปฌาน4ได้แก่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุถฌานส่วนอรูปฌาน4ได้แก่อากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอกินจัญญายตนะฌานและเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานท่านพระครูอธิบายช้าและชัดเจนคนฟังกำหนดฟังหนอแล้วตั้งอกตั้งใจฟังใจจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ฟังจึงเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งแม้เป็นเรื่องยากที่อาตมาพูดมาทั้งหมดนี้โยมเข้าใจใช่ไหมครับผมเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับถ้าอย่างนั้นลองอธิบายให้อาตมาฟังหน่อยสิว่าฌานคืออะไรคือภาวะจิตขั้นอัปปนาสมาธิครับขั้นคณิกะสมาธิกับอุปจารสมาธิยังไม่เรียกว่าฌานดีมากที่นี่อาตมาก็จะได้อธิบายถึงสมาธิที่ใช้เป็นบาดฐานของวิปัสสนาหรือจะเรียกว่าวิปัสสนาสมาธิก็ได้วิปัสสนาสมาธิก็ได้แก่สมาธิในระดับระหว่างคณิกะสมาธิกับอุปจารสมาธิที่นี้โยมตอบมาสิว่าการที่จะเจริญวิปัสสนานั้นจำเป็นต้องได้ฌานหรือไม่ไม่จำเป็นครับเอาล่ะทีนี้ก็มาถึงคำถามแรกที่โยมถามว่าฌานที่จะนำมาเป็นบาดฐานของวิปัสสนาเป็นฌานขั้นไหนโยมพอจะมองเห็นคำตอบไหมเป็นขั้นไหนก็ได้ใช่ไหมครับถูกแล้วเพราะเมื่อจะยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิปัสสนาก็ต้องถอนจิตออกจากฌานเสียก่อนหรือถ้าหากไม่ได้ฌานก็ต้องถอนจิตออกจากสมาธิเสียก่อนในสมัยพุทธกาลพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระมหาติสสะเถระท่านเจริญอัตถิกรรมฐานจนบรรลุปฐมฌานแล้วใช้ปฐมฌานนั้นเป็นบาดฐานเจริญภาวนาจนได้บรรลุอรหัตผลเจริญวิปัสสนาจนได้บรรลุพระอรหันต์ถ้าอย่างนั้นฌานก็ไม่มีความสำคัญมากนักสำหรับผู้ที่มุ่งในทางวิปัสสนากรรมฐานใช่ไหมครับถูกแล้วแต่ถ้าผู้ปฏิบัติมุ่งเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ฌานมีความสำคัญมากจะต้องเจริญให้ถึงจตุตถฌานแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ได้จตุตถฌานทุกคนจะมีอิทธิปาฏิหาริย์จึงได้เฉพาะบางคนที่มีสมาธิแก่กล้าเท่านั้นในคัมภีร์วิสุทธิมรรคยังระบุไว้ว่าผู้ที่จะได้อิทธิปาฏิหาริย์นั้นต้องมีบุญบารมีอันสำเร็จมาแต่ชาติก่อนและมิได้เพราะความเชี่ยวชาญในสมบัติอย่างพระอาจารย์สุวินท่านก็เคยสร้างบารมีมาจากชาติก่อนๆใช่ไหมครับถูกแล้วแต่ท่านก็ไม่สามารถฝืนกฎแห่งกรรมไปได้แสดงว่าอิทธิปาฏิหาริย์ก็ยังอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมใช่ไหมครับแน่นอนบางคนไม่เข้าใจคิดว่าถ้าได้อิทธิปาฏิหาริย์แล้วจะพ้นเวรพ้นกรรมมันพ้นไม่ได้หรอกโยมเอาละนี่ก็ดึกมากแล้ว
โยมควรพักผ่อนเสียทีอาตมาจะขึ้นไปเขียนหนังสือต่อเมื่อท่านบอกจะขึ้นข้างบนท่านอาจารย์ชิดก็รู้สึกปวดแผลขึ้นมาทันทีจึงได้พยายามประวิงเวลาการสนทนาด้วยการถามว่าหลวงพ่อเคยเจริญชาหรือเปล่าครับเคยโยมอาตมาเคยเจริญกสิณอยู่หลายปีและเป็นอย่างไรบ้างครับหลวงพ่อกรุณาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเจริญฌานให้ผมฟังเป็นธรรมทานได้ไหมครับเปิดตรงหน้า77และส่งให้ผู้สูงอายุโยมช่วยอ่านอจินติสูตรให้อาตมาฟังหน่อยสิอาจารย์ชิดจึงอ่านตามคำสั่งในสูตรนั้นมีข้อความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอจินไตย4ประการนี้อันบุคคลไม่ควรคิดเมื่อบุคคลคิดพึงเป็นผู้แสวงส่วนแห่งความบ้าเรื่องเดือดร้อนอจินไตย4ประการเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย1ฌานวิสัยของผู้ได้มา1วิบากแห่งกรรม1ความคิดเรื่องโลก1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอจินไตย4ประการนี้แลไม่ควรคิดเมื่อบุคคลคิดพึงเป็นผู้ห่วงส่วนแห่งความบ้าเดือดร้อนเมื่อบุรุษนั้นอ่านจบท่านเจ้าของกุฏิจึงถามขึ้นว่าเป็นยังไงอยากรู้เรื่องฌานอีกไหมไม่อยากแล้วครับหลวงพ่อผมยังไม่อยากเป็นบ้าและก็ไม่อยากเดือดร้อนมากกว่านี้เท่าที่เดือดร้อนเพราะโรคภัยไข้เจ็บก็หนักแทบไม่ไหวผมแม้รู้เรื่องนี้ดีแล้วครับเสียงเคาะประตูตามมาด้วยเสียงเรียกท่านพระครูดังขึ้นอีกเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเดินไปหยิบลูกกุญแจผมเปิดเองครับอาจารย์ชิดขันอาสาแล้วรับลูกกุญแจจากท่านไปไขประตูท่านเจ้าของกุฏิกลับไปนั่งยังอาสนะเพื่อรอรับการร้องทุกข์บุรุษวัย50เข้ามากราบท่านตามด้วยเพื่อนบ้านวัยไล่เลี่ยกันอีก2คนหลวงพ่อครับอีเช้าเมียผมถูกผีเข้าหลวงพ่อช่วยไปดูมันหน่อยเถอะครับบุรุษนั้นรายงานผีที่ไหนมาเข้าล่ะไม่ทราบเหมือนกันครับแม้มันด่าเป็นไฟลุกลามเลยหลวงพ่อช่วยไปไล่มันออกหน่อยเถอะครับตกลงไปก่อไปเดี๋ยวนะขอขึ้นไปเอาของหน่อยท่านขึ้นไปปลุกนายสมชายแล้วหยิบย่ามพร้อมไฟฉายหนึ่งกระบอกก่อนออกจากวัดท่านสั่งอาจารย์ชิดว่าโยมพักผ่อนตามสบายนะไม่ต้องกังวลเรื่องปิดประตูอาตมาจะเอาลูกกุญแจไปด้วย